สวัสดีครับผมเลนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ท่าบุนไกของคาเต้พินันโซโนนีนะครับบุนไกก็คือการใช้ท่ากาตานะครับในการต่อสู้จริงนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับท่ากาต้าก็จะเหมือนกับที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับที่ผมจะมาอธิบายท่าแรกก็คือท่านี้นะครับว่าความหมายมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวให้พี่ริวยืนกระดานบาลายก่อนครับนี่คนตัวซ้อมมายืนนี้นะครับพี่ริวต่อยมาปึ๊บต่อยเขาต่อยอยู่ระดับโชดันนะครับประมาณคางเรานะครับเราก็ใช้ท่านี้ใช้ข้อมือนะครับพยายามใช้ข้อมือบล็อกออกไปข้างๆนะครับต่อไปเขาจะต่อยตรงตัวเรานะครับกระดานโชดันใช้มือนี้โซโตอุเกะนะครับบิดใช้ข้อมือหมุนทีเนี้ยเราอย่าให้ตัวเราเบี้ยวอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะส่งตัวไม่อยู่ต้องปัดให้เขาตัวเบี้ยวลงไปนะครับต่อไปเราจะย่อเป็นคิบาดาชินะครับแล้วก็ชกลงไปนะครับตรงกลางตัวเขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองทำดูอีกรอบหนึ่งครับครับมันก็จะแรงมากเพราะว่าเรามีจังหวะชาร์จนะครับครับท่อนต่อไปนะครับจะอยู่ที่ท่อนนี้ครับที่เราต่อยครับปัดออกฉีบไมเกลิต่อยนะครับก็ทางนี้ครับโอเคเดี๋ยวจะบอกวิธีการใช้ให้ดูนะครับตอนแรกต้องพร้อมกันต้องยืนเซ็ตกุสึดาชิทั้งคู่นะครับซ้ายอยู่หน้าทีนี้เขาต่อยมาครับก้าวต่อยปุ๊บเราถอยปัดออกอย่างนี้นะครับต่อไปถ้าเราสมมติเราใกล้มากเนี่ยเรายกไมเกลี่อะครับต้องเก็บปลายเท้าขึ้นนะครับเก็บปลายเท้าเพราะว่ามันจะติดเข่าเขาตรงนี้นะครับมันจะถีบไม่ได้ต้องยกแล้วถีบปึ้งออกไปเขาจะถอยนะครับตามเข้าไปต่อยที่ท้องที่ประมาณลิ้นปี่เขานะครับถ้าเราไปท่านี้นะครับเราจะก้าวขาวนไปอยู่ข้างหลังเขานะครับกระแทกไปก่อนทีนึงนะครับเพื่อให้เขาเสียการทรงตัวไปข้างหลังทีนี้เปลี่ยนมือจับตรงเอวเขานะครับอีกข้างนึงจับที่ขาล้วงให้ต่ำมากๆนะครับแล้วก็ยืดใช้ตรงเนี้ยสปริงขึ้นมายกปึ๊บครับมันเป็นการทุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับต้องมาปัดนะครับทีบต่อเอกระแทกจับท่านี้ก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าเวลาทำอยู่ที่บ้านอย่าเพิ่งทุ่มกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีบ่ออย่างนี้จะทำให้คู่ซ้อมเราอันตรายนะครับครับเท่ากินนะครับเราจบอยู่ที่ท่านี้นะครับผมทำให้ดูอีกฝั่งหนึ่งท่าเราไปของเรานะครับจะหมุนมาปัดเกดัมบาลายนะครับแทงที่ตาเขาแล้วก็ปัดโชดันอุเกะนะครับโชดันอุเกะปัดบนนะครับจะลองให้พี่เรียวยืนท่าเซนคุสึดาชินะครับให้เดี๋ยวลองทำให้ดูตอนแรกเขาจะถีบไมเกลิข้างนี้นะครับเขาก็ถอยรับโชดันอุเกะปัดประมาณข้อเท้าเขานะครับต่อไปเขาต่อยครับต่อยระดับหัวหน้าเรานะครับแล้วก็ใช้มือนี้ที่ปัดข้อเท้าแทงเข้าไปนะครับเพื่อ1ป้องกัน2เราสามารถแทงไปที่ตาเขาได้นะครับ3ก้าวขาขวามากดคุมคอเขาได้นะครับทีถ้าใครมีพื้นฐานยูโดก็สามารถเล่นยูโดต่อได้ครับลองทำให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคเราจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะไม่เน้นล็อกเราจะต่อยเขานะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูทีหนึ่งนะครับ
ทีเราอยู่ที่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราจะก้าวเข้าไปใช่ไหมครับอันนี้เราเปลี่ยนละเราเปลี่ยนดึงมือนี่มาต่อยนะครับต่อยแรงๆบิดเอวต่อยนะครับครับก็จบแล้วครับกับท่าปินานโซโนนีนะครับเป็นบุญไกของท่าปินานโซโนนีก็บางคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมันใช้จริงได้หรือเปล่าจริงมันใช้จริงได้นะครับแต่ว่าเราต้องฝึกบ่อยๆจนมันชำนาญนะครับก็คลิปวันนี้ก็จบนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo นะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ